สวัสดีค่ะก่อนสบายดีดีเอลเชิญค่ะสบายดีสบายดีพิวเรียนสวัสดีครับสวัสดีครับผมบาวนิพนธ์คำตะกาครับกับน้องปิ่นกับน้องที่เอววันนี้เรา3คนจะเดินทางไปอำเภอวานรนิวาสเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องไปรู้จักกับนักร้องดังคนหนึ่งครับก็เป็นลูกหลานของชาวสกลนครที่สำคัญเป็นนักร้องที่อยู่อำเภอคำตะกากับบางนิพนธ์ครับอยู่บ้านเดียวกันกับบางนิพนธ์อยู่อำเภอเดียวกันครับแต่คนละหมู่บ้านครับนักร้องท่านนี้เพิ่นเป็นลูกครึ่งคำตะกาอำเภอคำตะกาก็อำเภอวานรครับเมื่อนี้บ่าวนิพนธ์จะเดินทางไปอำเภอวานรซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอคำตะกากับประมาณ25กิโลครับเดินทางไปหานักร้องท่านนี่เพื่อสปินเขาแรกนะเพิ่นครับสปินเขาแรกนำนักร้องท่านนี่นะครับท่านติดตามชมครับพี่น้องว่านักร้องท่านนี่คือไผเมื่อนี้นางเอกช่องบ่าวนิพนธ์ใจเสือหนังกำลังดังตัวนี้นิลาเสื้อเป็นรอนแล้วขาวดำเสื้อนิลาเป็นแต่ว่าเสื้ออีหยังผัดแขนบ่คือกันใส่ว่าแขนข้างนั้นมาเบิ่งเนาะมีแขนข้างเดียวเสื้อแขนข้างเดียวก็ใส่โอ้ยเสื้อเป็นรอนแล้วซื้อมาบ่ได้ใส่เสื้อแขนข้างเดียวก็เอามาขายเนาะนั่นเนาะเย็บกันเย็บคนละสีนึงขาวสีนึงดำใส่เอาผมออกกันน่ะเสื้อแขนขาดครั้งนึงแขนเหี่ยวครั้งนึงแขนสั่นก็ยังใส่อยู่นะครับเดินทางไปน้ำกันครับกับน้องพี่แอลกับน้องปิ่นกับบ่าวนิพนธ์ครับมื้อนี้ตอนนี้ผมก็เดินทางมาฮอดบ้านนักร้องดังที่เราจะมากินข้าวด้วยพอดีมาฮอดเพิ่นหาว่าเข่าแล้วครับนี่นักร้องที่เขามากินเขาหน้ามือนี่ก็คือน้องเอพัชรพรค่ะเจ้าของผลงานเพลงเซน้องเฮ็ดจังใดค่ะกับสองคนเซเดบอค่ะน้องครูกับพี่ครูแฝดครับเดี๋ยวเขาจังมานั่งคุยเรื่องผลงานเนาะเดี๋ยวตอนนี้กินเขากันครับมาครับพี่น้องครับกินเขาต้องกันครับมือนี่ได้ต้มปลาครับลาบปลาครับกับอันนี้หมาน้อยครับอันนี้เป็นหมาน้อยนี่เป็นเรื่องไหนครับพ่อเป็นใบป่ะครับเป็นเครือโอ้เครือไม้ครับพอใส่มุกแล้วหมาน้อยกับมีขนมาครับพี่น้องกินข้าวแรกน้ำกันครับมื้อนี้บ่าวนิพนธ์กับน้องปิ่นกับน้องที่แอลสวัสดีค่ะแล้วลูกอ้ำมื้อนี้เฮา2คนได้มีโอกาสมากินข้าวกับนักร้องดังครับซึ่งเป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งบ้านเดียวครับอำเภอเดียวกันกับบ่าวนิพนธ์ครับมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสได้มานั่งกินข้าวกับน้องเอคือคำตะกากับวานรแต่สำเนียงน้องเอจะเป็นย่อครับภาษาที่พี่น้องได้ยินอยู่คือภาษาย่อครับโอเคครับพี่น้องกินข้าวกันครับถือว่าเป็นนักร้องดังนะครับนักร้องดังก็ว่ากับมีคนรู้จักมีคนรู้จักตัวเองด้วยนะค่ะกับมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่บ่าวนิพนธ์นะคะแล้วก็น้องปิ่นเนาะแล้วก็น้องพี่แอลนะคะมานำกันนะคะก็ตื่นเต้นนะคะตอนแรกอ่ะอ้ายโทรมาที่จริงแล้วสิมาซอยน้องเอนะคะแต่ว่า
มื่อนี้ก็ดีใจหลายๆนะคะทั้งครอบครัวกันฮู้ว่าต้อนรับดีบ่นะคะแต่ก็เต็มที่กับเขากับเขาก็แซ่บมากครับตรงปลาครับก้อยปลาค่ะนี่นะครับอยู่บ้านก็กินนี่สิล่ะนี่คือปลาเฮาครับค่ะวิถีชีวิตปลาเฮาก็กินอยู่ประมาณนี้ยิ่งตอนที่ผมไปเมืองเล่าประเทศเล่านี่กินนี่ยังกับกินสบายใจนะครับเพราะว่าอยู่ด้านบนก็จะปลูกบ่ได้ใส่สารเคมีมันจะกินแบบสบายเลยจะเห็ดจะเห็ดนี่ป่ะนี่ครับมีเห็ดพวกเห็ดละโง่เห็ดอีกอย่างบ่ค่อยมีครับเห็ดละโง่น่าจะเป็นเห็ดปวกเนาะเป็นเนาะปวกอันนี้เป็นนางโยเนื่องจากบางทีคนจะเป็นพิธีกรสัมภาษณ์นักร้องครับเมื่อนี่ก็เลยบ่มีที่นั่งสำหรับนางเอกช่องครับเมื่อนี่ให้เอเป็นนางเอกช่องให้นางเอเป็นนางเอกช่องให้สลับมือนึงนะเดี๋ยวเขามาเอาให้นางเอแนะนำตัวกับช่องบางทีคนไปตั้งการครับค่ะก็สวัสดีนะคะพี่น้อง FC นะคะของพี่บาวนิพนธ์นะคะน้องเอพัชรพรค่ะตอนนี้มีผลงานเพลงนะคะทางกับค่ายไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะกับพี่ผู้แฝดของเอนะคะแล้วก็มีผลงานเพลงชื่อว่าเสียน้องเฮ็ดจังไดสองคนเซเลบอร์นะคะวดเอาง่ายแล้วฟังได้ทางช่อง YouTube ของไรวินเอนเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าตอนนี้น้องเอกะได้ขอโอกาสนะคะจากพี่โอเอว่าอยากลองเฮ็ดผลงานเพลงเองเบิ่งเพราะว่าตอนนี้ต้องเอกมีช่องอ๋อมีช่อง YouTube ค่ะมีช่อง YouTube ต้องเอกครับบางคนก็เป็น FC ของต้องเอกอยู่ครับไปฟังเพลงเป็นฝากช่องพี่น้องนะครับเพื่อเพิ่นพี่น้องเพิ่นเข้าไปฟังเพลงนําค่ะต้องเอกสิโคเวอร์เพลงนะคะแล้วก็มีการเฮ็ดกับเขากับน้ําแล้วก็วิถีชีวิตไปนั่นมานี่คือกันเลยนะครับก็คือช่อง YouTube เอพัชรพรค่ะตามชื่อภาษาไทยเลยครับได้เดี๋ยวบางทีคนจะขึ้นชื่อหายใต้คลิปครับข้างหน้าคลิปเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปจังได๋ก็ฝากพี่น้องที่ติดตามครับพี่บางทีคนนะคะติดตามน้องเอน้องเนก็แล้วกันอันนี้คือเป็นคนทําตะกานั่นค่ะแม่ค่ะว่าบางทีคนนี่บางทีคนทําตะกาคําตะกาคือชื่ออําเภอครับค่ะแล้วน้องเอเองก็คุณแม่เนาะคุณแม่มันก็อยู่อำเภอตำลึงก้าอยู่ในตัวเมืองเลยซึ่งเป็นคนอำเภอเดียวกันกับบาวดิบอนครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้มากินเขาครับต้องดีจะถือว่าแซ่บมากแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากครับเพราะว่าน้องเอเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องหลายคนนี่จะรู้จักดีเพราะว่ามันหล่อเพ่งมวลมันเป็นนักหล่อมีแล้วครับผลงานที่ผ่านมามีอย่างไรครับตอนเข้าจีบแต่มาหลอกเพลงเห็นว่ามีถ้วยแล้วร้องวันบอลค่ะก็มีเสริมมากกะถือว่าไปประกวดบางหม่องแบบชนะแน่แท้แน่นะคะแต่คือตอนนั้นเท่าอาจจะยังแบบเล็กน้อยก็ตามฟันนะคะเนาะตั้งแต่ป.3ร้องเพลงนี่ตั้งแต่ป.3ผู้เพื่อนเอามาฝึกกับประกวดมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเกียรติบัตรหรือว่าถ้วยรางวัลกับสีเรียนครับค่ะแต่ว่าแสดงว่าอันที่ผมเห็นมีเป็นส่วนนิดส่วนนิดส่วนหน่อยที่บ่ได้เอามาอันนี้คือเป็นรางวัลที่เจ้าของไปประกวดเองแต่ถ้าไปกับลูกเลี้ยงคือก็ต้องเอาไว้อยู่ด้วยค่ะแต่กับโบถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งแต่ว่าด้วยความที่หมัดแต่ที่เบานี่คุณสังเกตเห็นนี่คือให้บ้านเพื่อนเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็สิมักชื่นชอบในเสียงเพลงนะครับแม่เพราะว่าสังเกตเห็นมีพิมพ์ว่าแล้วก็พ่อแม่เพิ่นสิมักเบิ่งรายการเพลงนะบางทีเพิ่นก็สังเกตเห็นเพิ่นพ่อกับแม่เพิ่นนั่งรุ่นนักร้องที่ไปประกวดแสดงว่าชอบเสียงเพลงทั้งบ้านเลยมากค่ะแต่ว่าก็มีคนมาถามเลยว่าน้องเอนี่ได้เสื้อร้องเพลงมาจากใสเพราะว่าบางทีเพิ่นก็ถามครับผมก็ถามพ่อกับแม่ร้องเพลงป่ะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ร้องแต่ว่าเพิ่นมากอันนี้คือพ่อสวรรค์นะค่ะพ่อสวรรค์ก็บวกกับความที่เฮาคิดพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าตอนน้อยๆนี่เริ่มจากการร้องเพลงสติงบ่ได้ร้องเพลงทุ่งเลยค่ะโอ้พอที่มีครูไม่ได้ยินเสียงก็เพิ่นก็เลยเอาไปปั๊บใหม่ไปปั๊บให้เฮานี่มาร้องเป็นประกวดทุ่งก็เลยมักเพลงทุ่งมาเลยแต่ถามว่ามักสติงกับคือเอกเป็นคนที่ฟังเพลงได้หลายแนวพรสวรรค์บวกพรแสวงครับก็คือพรสวรรค์เนี่ยพ่อก็ต้องเกิดการฝึกฝนการทุกอาชีพเนาะทุกอย่างเนาะตายเฮ็ดอันไหนก็เก่งอันนั้นนักร้องเองก็
ถือว่ายังบ่สำเร็จแบบว่าเต็มที่เลยค่ะอ้ายยังน้อยก็ถือว่ามีคนรู้จักขึ้นมาแน่ก็ยังบ่ได้ว่าโด่งดังแล้วก็ต้องฝากนี่แหละค่ะฝากตัวฝากตัวกับอ้ายนะคะฝากว่าซั่นครับพี่น้องใส่เข้ามาฝากครับต้องฝากเลยค่ะกะมันเป็นการเข้าอยู่อำเภอเดียวกันครับกะเป็นผู้นึงเป็นบุคลากรของอำเภอคำตะกะผู้นึงที่มีความสามารถในด้านเสียงเพลงครับสกลนครเท่าเองกะมีนักร้องหลายเนาะมีนักร้องที่ดังๆกันหลายคนอยู่หลายคนอยู่เนาะแม่นค่ะอยู่ในสกลเฮานะคะแต่ว่าน้องอย่าเพิ่มว่านอนเนี่ยก็มีผู้นึงที่ดังๆด้วยเอ๋พัชรพรเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะละครเนาะแม่อันนี้เป็นคนลูกครึ่งอันนี้เซลอะไรอยู่นะครับนักร้องดังนักร้องดังเพื่อนพี่ยาเพื่อนตอนนี้เขาอยู่ไหนเนี่ยบ้านอันนี้คือบ้านน้องเอ๋เลยอยู่อำเภอวานอนนิบาศค่ะแต่ว่าน้องเอ๋เป็นลูกครึ่งย่อกับผู้ไทยภาษาที่พี่น้องได้ยินนี่เป็นภาษาย่อของชาวสกลนครเลยครับตอนบ่าวนี่เพิ่นไปเรียนในเมืองเทคนิคสกลกันย่อสิบอกตอนนี้ที่เว้าย่อเว้าย่อนี่เว้าได้เว้าได้คนก็เว้าได้คนก็คือหมู่อยู่ในเมืองเว้าย่อครับส่วนเว้าได้คนนี่จริงๆแล้วคำตะกาเนี่ยเป็นผู้ไทยเนาะคำตะกาเป็นผู้ไทยแล้วกะพ่อทั้งพ่อของเอเนี่ยเป็นย่อเนาะเอกับที่เว้าทั้งผู้ไทยทั้งย่อส่วนเว้าได้คนนี่จริงๆว่าอยู่คำตะกาเป็นยังคือเว้าผู้ไทยต้นตระกูลมาจากจังหวัดยโสธรครับตั้งแต่พ่อใหญ่มาอพยพมาอยู่นี่กันเลยเว้าลาวเนี่ยก็ว่าอยู่ค่ะเพราะว่าพ่อพี่บางนี่คุณก็ได้ว่าคือบ่ได้เว้าผู้ไทยครับนะคะบ่แม่นผู้ไทยโดยกําเนิดครับเป็นเสื้อผู้เล่าจากจังหวัดยโสครับตะวากะเป็นคนยโสตะเนี่ยเป็นคนอําเภอกุดชุ่มครับจังหวัดยโสธรครับตระกูลอยู่ยโสล่ะกะตะกี้จังใดล่ะเนาะผู้เฒ่าว่ามันแหลกมันอีหยังล่ะกะพากันพอกันมาอยู่คำตะกาเนี่ยมันแบบอุดมสมบูรณ์มากนาการบ้านคำนาการเขาจะมีแม่น้ำสงข้ามนะครับอุดมสมบูรณ์มันก็เลยตั้งรักตั้งฐานอยู่นี่แต่บ้านที่พ่อเกิดที่นี่ครับเกิดที่สกลนครเกิดที่คำนาการนะครับโอ้ตั้งแต่เกิดเลยนึงค่ะแม่นะแต่ว่าพ่อแต่ว่าพ่อแม่ยังเกิดที่ยโสโอ้คนก็เลยบอกว่าบอกผู้ไทยครับเป็นเล่ายโสธรแต่ว่าอีน่ะย่อเพราะว่ามาอยู่วันนอนนี่เที่ยวไปเที่ยวมานะคะเพราะว่าตั้งแต่น้อยคืออีผมค่อยได้อยู่กับพ่อแม่คือแต่ว่าได้ทั้งสองเว้าผู้ไทยก็ได้เว้าย่อก็ได้เก่งๆเว้าได้ทั้ง2ภาษาแต่ว่ากะสำเนียงผู้ไทยนี่สิมีอย่างที่มีเหมือนบางเทื่อเพิ่นกะมีสิออกสระหูหลายโอ้ยเป็นยังไงมะเขอมะเขอมะขี้มะเฮินมะเฮินแม่นค่ะเลี้ยงกล้วยเลี้ยงโม่เว้าได้เพิ่นกะบ้านมีแต่ผู้ไทยเนาะเว้าได้อยู่ครับเว้าได้แต่ว่าเมืองน่ะมันคัดย่อก็ผู้ไทยจะคัดกันเอาผลงานล่าสุดเท่าตอนนี้ผลงานล่าสุดตอนนี้เลยค่ะต้องฝากเลยนะการน้องเอจะเข็ดลงช่อง YouTube เอพัชรพรนะคะคือลองประสบการณ์เจ้าของดูตามเขาเรียกว่าอยากลองดูว่าแนวทางของเจ้าของเป็นยังไงนะคะก็เลยขอทางค่ายนะคะเข็ดผลงานเพลงเองซื้อเพลงมาหักสัวค่ะอ๋ออันนี้คือเขาเฮ็ดในช่องมาเลยเหรอครับแม่ค่ะเฮ็ดลงช่องเอพัชรพรทำเองแต่ว่าตอนนี้คือรอแกงเราใหม่พี่น้องแกงเราใหม่เป็นน้ำแซ่บขนาดพี่น้องไปชมเลยครับค่ะแล้วก็มีแกงเราใหม่เฮ็ดกับเขาเก่งมากครับอยู่ในยูทูบเลยน้องเอก็เฮ็ดกับเขาเนาะค่ะแม่ค่ะแล้วก็ลองเพลง cover ค่ะลองก่อนแล้วก็เพลงเขาซัวๆก็ลองเป็นใกล้เป็นใกล้ลงแล้วแต่ว่ารอดนตรีจักหน่อยค่ะแล้วก็เข้าของอัดแล้วก็รอตัดต่อลงทางช่อง YouTube แล้วก็ติดตามทาง Facebook ก็ได้ค่ะเพราะว่าจะมีการแจ้งรายละเอียดทาง Facebook เองก็จะบอกส่วนเพลงที่เฮาสามารถไปฟังได้อยู่ในค่ายพี่โอเอไลวินค่ะค่ายพี่แบบค่ะตอนนี้อยู่สังกัดค่ายพี่โอเอมาแล้วค่ะแต่ว่าคือที่ออกมาเฮ็ดนี่ก็อยากลองมือเจ้าของนะคะเพราะว่าบางที่เนาะตัวตนของตัวเองเป็นการนำเสนออีกด้านนึงดีกว่าเนาะเป็นการนำเสนอแบบว่าวิถีชีวิตบ้านๆเฮาแบบเป็นบางที่เฮามาเฮ็ดกับเขาจังซี่นะครับลองเพลงสร้างความสุขอย่างเช่นบางคนก็เป็น FC ครับ
แล้วก็ไปติดตามใน YouTube เพิ่นพร้อมไอ้ใน Facebook เพิ่นพร้อมครับ Facebook บ่ได้พบกันติดตามครับกะฝากพี่น้องครับไปให้กำลังใจน้องเอพร้อมเป็นคนอำเภอตะกะน้ำกันครับบางนิพนธ์ครับก็เป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มีความสามารถของตะกะครับบางนิพนธ์ครับอย่าบอกว่าพึ่งมาเฮ็ด YouTube จริงๆอ่ะน้องเอมีชั้นกว่าอีกน้องเอเป็นนักร้องน้องเอมีคนรู้จักหลายทั่วประเทศครับส่วนบางนิพนธ์ก็พึ่งมีพี่น้องใหม่กำลังใจเก่าหมื่นกว่าคนขอขอบคุณครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มาให้ต้องฝากไว้นะครับพี่น้องค่ะจังไหนก็ฝากติดตามน้ำเนยก็แล้วกันเด้อค่ะลูกหลานบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาเนาะทุกอาทิตย์ที่เป็น FC นะคะอ้ายเนาะกะติดตามได้ทั้ง2ช่องเลยนะคะทั้งน้องเอแล้วก็พี่บ่าวทุกคนนะคะบ่ได้นะครับเทมต่อไปนี่อาจจะเห็นบ่าวทุกคนนี่มาเล่น MV ให้มาเล่น MV ให้น้องเอก็ได้เดี๋ยวพี่บ่าวทุกคนครับน้องปิ่นนะคะมาเล่นเป็นพระเอกนางเอกใจเดี๋ยวเพลงเพิ่นให้สัก200ล้านวิวครับโอ้แต่สิมาสิบอกค่าโตเลยมือนั่น200ล้านวิวจะมาขอแอมแปะน้องเอ๋นะครับอันนี้สิได้อันฮอดบ่นอนได้ต้องฮอดแล้วเนาะความหวังขอคือเฮาต้องตั้งความหวังไว้คือยังตอนนี้ก็พากันฝันไว้ก็ต้องปิ้นว่าอยากมีบ้านสวนเล็กๆอันนี้กําลังเฮาพอเฮามีความฝันความหวังแล้วที่เหลือก็คือเฮาต้องยาอยากไปฮอดแค่นั้นบางคนกับบริมีความสามารถในการร้องเพลงนะครับตะวันอ่ะเป็นคนที่มักฟังเพลงด้วยครับม่วนอ่ะให้พี่น้องไปติดตามลงเบิ่งครับนะครับเฮ็ดต้องกินยังบ่ได้ซิมครับตะวันได้ซิมมื้อนี้แต่ที่เห็นอยู่ในคลิปยังบ่ได้ซิมครับตะวันหน้าตาเป็นตะแซ่บมากแต่ก็ได้มากินมื้อนี้นี่ฝีมือเอบ่มื้อนี้อ๋ออันมื้อนี้ฝีมือแม่เพราะว่าแม่เนาะย่านอ้ายเหงาก็เลยต้องมานั่งอ๋อตะวันมาท่าหน้าถ้ามาท่าหน้าจะมาถ่ายคลิปแบบเฮ็ดกะเพรากันก็ได้ค่ะแต่ว่าภาษาบ้านเฮานี่ผู้เฒ่าเพิ่นว่าดูวัวให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่แม่เพิ่นเฮ็ดให้กินแซ่บลูกเพิ่นก็ต้องเฮ็ดแซ่บครับเพราะว่ากะเขาเรียกว่าจังไหนอ่ะมันเป็นความชอบไปเลยครับกะเฮ็ดกะเพราค่ะบางคนก็ขอบคุณครับขอขอบคุณน้องเอมานี่กับครอบครัวที่ให้บางคนกับครอบครัวนี่มาฝากพ่อเมื่อนี้ได้กินข้าวแล้งแซ่บมากครับไหนๆกันไหนๆแล้วพี่น้องเขามาฮอดปีละค่ะก็อยากฟังเพลงใหม่เพลงใหม่ที่ล่าสุดที่กำลังสิออกนี่ค่ะแล้วก็อยากฟังเสียงสดๆครับเพราะว่าได้ฟังแล้วบางคนได้ฟังดูนะครับเพราะว่าได้มากแล้วครับเพื่อให้พี่น้อง FC พี่น้องแฟนคลับบางคนไปฟังช่องบางคนพร้อมนะครับขอฟังสักหนึ่งผลงานเพลงจากน้องเอครับค่ะเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งเป็นการแต่งของน้องก๊อฟสุทธิพงศ์อ๋อครับน้องใช่อันนี้ก็เป็น FC คนนึงค่ะน้องมีความสามารถก็เลยขอเพลงน้องเพลงนึงค่ะก็ซื้อเพลงมาหักสวยๆนะคะลองฟังกันนึงนะคะก่อนที่จะฟังจริงๆค่ะเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่อยากฝากพี่น้องน้ำเนยกันแล้วกันนะคะกับผลงานเพลงหักสวยๆนะคะลองฟังจักท่อนนึงเนาะนะคะเป็นก่อนที่จะฟังจริงๆค่ะความหักสู้ๆเอาไปตัวผู้อื่นโลดอายโปรดอย่ามาทำร้ายใจเพราะน้ำตาของไหลกระเซ็นยามน้องหักน้องก็หักจนเพื่อใจบ่เป็นยามเจ็บเลยเจ็บแน่นสาธุดารเป็นย้อนกรรมเวรของใจน้องนี้โอเคค่ะเป็นหนึ่งผลงานเพลงฝากไว้สำนีก่อนตอนเบ้านี่มีพลังเสียงแบบร้องเพลงนี่ขึ้นมาคำแรกคนขี้เมาทุกคนลุกเลยครับพอร้องเพลงนี่มีพลังขนาดนั้นเนาะพัชรพรร้องเพลงค่ะเป็นถือว่าเพลงนี่ฟังเธอเดี๋ยวเรามากเลยครับซื้อนะแม่ชอบแม่ซื้อนะคะมันอาจจะเขาเรียกว่าพอเพลงอย่างที่เฮาเฮ็ดแล้วเฮามักมันอาจจะเฮ็ดให้เฮาได้เฮ็ดออกมาดีนะคะก็อยากให้พี่น้องติดตามน้ำเนยก็แล้วกันกับผลงานเพลงอกหักอกหักเพลงนี้นะคะฝากเป็นกำลังแรงใจเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจพี่น้องขนาดร้องสดๆยังเสียงดีวะนี่ถ้ามัน
มันลองของอัดใส่ดนตรีไว้ยิ่งจะมวนผมว่าโอ้สุดยอดครับเพิ่งได้ฟังเสียงสดแบบเสียงมีพลังมากแล้วก็นักร้องเพิ่นมีลูกคอเนาะค่ะแล้วบางทีเพิ่นไปร้องเคยจะไปไหนแล้วพี่น้องไปบ่รอดแท้ๆค่ะกะจังได๋ก็ฝากแน่เด้อค่ะจะลงในช่อง YouTube ของเอภัสรพรนะคะครับสวัสดีครับเก็บความฮักของอายคืนไปเฮาสัมภาษณ์เสร็จแล้วครับตอนนี้เฮามาเก็บรายละเอียดครับสิมาอยากฟังเพลงอีกบ่ได้พ้นติดใจครับเอาเพลงไหนก็นั่งได้เลยค่ะนั่ง3คนได้บ่นี่คือบ่เห็นไลฟ์สดซะต้องหันเข้าหาเจ้าของเอาไปเป็นเอาคนที่เขาได้รอดยามาทำได้ใจเพราะน้ำตาคงไหลกระเซ็นยังน้องหากน้องก็หักของเธอใจบ่เป็นย้ำเจ็บเลยเจ็บแน่นสาธุดาหรือเป็นย้อนกำเนินของใจน้องนี้เป็นนางเอกมิวสิกไห้นางเศร้านางเศร้านางร้องไห้นางเศร้าน้องเองเสียใจให้กับผู้ชายมากรักแล้วบ่ต้องมาเว้าว่าอ้ายหักน้องซ้ำได้เก็บความหักของอ้ายคืนไปแค่เสียใจน้องก็บ่ต้องการปากก็บอกว่าหักแต่ไปกับเขาคนอ้ายสองคนมีความสัมพันธ์แบบใดน้องก็พอสิหอมันแม่งเองหน่อยคนใจร้ายแกล้งหักบ่อยากปานใดแต่คนจริงเอาไปตัวผู้อื่นโลดอายโลดยามาทำร้ายใจตอนน้ำตาของไหลกระเซ็นยามน้องหักน้องก็หักจนเพื่อใจบ่เป็นยามเจ็บเลยเจ็บแน่นสาธุดาหรือเป็นย้อนกำเนินของใจน้องนี้น้ำตาสิไหลน้ำเพลงแล้วรอดนตรีนะคะรอจิตวิญญาณของแล้วก็รอดนตรีใช่ค่ะอันนี้เป็นดนตรีไกด์น้องก๊อฟทำมาให้นะคะ FC นอนฟังอยู่น่าจะได้เห็นแล้วว่าสู้สู้เอาไปตัวผู้อื่นโลดอายโลดยามาทำร้ายใจล้นน้ำตาของไหลกระเซ็นยามน้องหักน้องก็หักจนเพื่อใจบ่เป็นยามเจ็บเลยเจ็บแน่นๆสาธุดาหรือเป็นย้อนกำเนิดของใจเตือนก็หอมแสดงว่าดนตรีไม่เสร็จใช่ค่ะอันนี้มันเป็นไกด์ที่แบบว่าน้องแกทำมาให้เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยการเฮ็ดใกล้แบบเนี้ยมันจับจังหวะยากค่ะมันบอกคือกับว่าเฮามานั่งเล่นใส่กันเลยน้องมันก็บอกว่าเจ้าร้องได้จริงๆว่าสุดยอดแล้วนักร้องนี่เวลาร้องเพลงแบบบ่มีดนตรีบ่มีไมค์แบบร้องเสียงสดนี่ร้องยากป่ะหนูว่าร้องง่ายกว่าเพราะว่าการร้องสดเนี่ยเฮาสามารถที่จะคอนโทรลแบบว่าไปจังใดก็ได้จังซี่มั้ยคะแต่ว่าถ้าใส่ดนตรีปุ๊บเนี่ยต้องตรงจังหวะต้องทุกอย่างเลยค่ะเน้นเค้าเรียกว่าให้ตรงจังหวะลง
หลอกลงห่องอย่างนี้นะคะเก็บคำหลายๆอย่างใช่ต้องมาเลี่ยนร้องเพลงใช่ต้องมาเลี่ยนร้องเพลงครับน้องเอ๋นะครับเอาจากเพลงง่ายๆลองเพลงง่ายๆค่ะทนรอพี่บ้างยากเลยค่ะนี่ทนทางแวบไปโอ้แต่ทนเสียงได้นะคะทนเสียงได้ทนเสียงได้ใจคนมีเนี่ยนี่แหละจิตใต้ตอนขึ้นสูงเนี่ยเนาะโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผมมีพรสวรรค์ด้านนี้ฮะโอ้เพลงอีกเพลงที่ก็ไปถ่ายคลิปอยู่เมืองล่าพี่น้องชมดีกว่าครับไม่ได้นะครับไปลองเพลงกันเพลงเมืองล่าก็ได้ตัวเป็นเกยเมืองล่าอยากลองอยากลองในเยอะครับเพลงพี่โอเอมี่ได้ค่ะอยากเป็นเกยล่าครับลองเบิ่งอย่างกับโบแดนอนเนาะเฮ็ดได้นะคะเพลงถือว่าเป็นนักร้องบ่ลูกบ้าแต่พิมพ์หน้าเขาให้ไปจังมาลองเพลงไหนเนาะเป็นนักร้องไหนเนาะแม่นค่ะซุมื้อนี้อีหยังกับโบแดนอนเฮ็ดได้เบิดทุกอย่างขอฟังเสียงน้องปิ่นบ้างขอฟังเสียงน้องปิ่นน้องปิ่นร้องบ่เป็นน้องปิ่นเอาเพลงอะหยังร้องบ่เป็นจ้ะพี่เอต้องมาซ้อมกันอีกนะคะจ้าได้ร้องได้ถ้าเขาเรียกว่าคนถ้าใจรักฝึกเอาถ้าน้องปิ่นร้องเพลงบ่ครับมาในพ่นสีคือกันลมงั่วครับพี่น้องลมงั่วแล้วก็แจกไอ้เอิ้นพี่น้องเอิ้นให้บ้านมากินลาบก้อยน้ำกันฟังน้องปิ่นร้องเพลงค่ะเนี่ยไอ้ฮึมฮั่มยังไม่เคยได้ยินนะครับยังคิดเป็นเสียงดนตรียังไม่เคยได้ยินเลยที่เอาร้องเองโอเคเนาะค่ะอย่าลืมนะคะฝากติดตามน้ำเนยก็แล้วกันค่ะผลงานเพลงไม้ฮักซัวๆนะคะแล้วก็ผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงนะคะที่กำลังดวงดังน้องเอกอะโคเวอร์ลงในช่อง YouTube เอพัชรพรอยู่นะคะจังไหนกะฝากติดตามน้ำเนยเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะน่าบ่รอก็บ่ต้องไปสนอย่ากังวลเรื่องราวที่ผ่านมาเช็ดน้ำตาน้องอาสาเองก็หัวหักต้องยอมได้สุยามตายก็สร้างบ่แม่นทางยามของคนเก่งหักเองก็เจ็บเองหักเขาลายตายก็ได้เดินแต่บ่อยากเจอยามที่เธออยู่กับเขามันเจ็บแห้งลายสิตายย้อนเจ้าลืมหอดคำเคยบอกว่าฮักเขาแล้วสั่นบอก